สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทักเวอร์นะครับนุ่มบุญคนเข็มหลาดนะครับเพราะวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9 โมงเสาร์กำลังสิเฮ็ดอาหารเสาร์ท่านนะครับวันนี้จะมาทำไข่ดาวนะครับผมอาหารลดความอ้วนนะครับในมือเสาร์เฮ็ดไข่ดาวท่านว่าน้ำหนักขึ้นหลายครับช่วงนี้ก็เลยพยายามสิลดนะครับก่อนจะออกไปพบพี่เจนนี่นะครับวันนี้พี่เจนนี่โจวันนี้พี่สาวจะไปซื้อของที่ร้านไทยนะครับก็เลยจะชวนแกไปด้วยแกชวนผมไปด้วยไม่ใช่ชวนแกไปด้วยโทษทีอันนี้ลดได้จริงนะผมลดลงแล้วประมาณ3 กิโลก็กาแฟดำช่วยได้ครับ Black Coffee ไข่3ฟองก็ช่วงนี้ทุกวันก็โทรหาพี่ๆเพื่อนๆนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ทำอะไรต้องหากิจกรรมทำข้างนอกแต่ว่าก็ไม่สามารถที่ไปบ้านเพื่อนได้นะเพราะว่าเขารัฐบาลเขาออกกฎค่อนข้างเข้มงวดนะครับผมถ้าจับได้โดนปรับ800 ปอนด์800 ปอนด์ก็จะประมาณเกือบ40,000เลยนะ30,000กว่าผมก็ค่อนข้างโชคดีหน่อยเพราะว่าอยากทานอะไรอยากกินอะไรก็สามารถทำทานเองได้นะครับเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองไทยก็ทำอาหารนะครับตามโรงแรมนะครับผมพอมาอยู่ต่างประเทศก็อยากทานอะไรก็ซื้อมาทานเองก็มีบางครั้งนะครับที่ออกไปทานข้างนอกกับเพื่อนๆแต่ช่วงนี้ล็อกดาวน์นะครับผมก็เลยนั่นแหละก็ต้องอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟไปก่อนครับค่าใช้จ่ายมันแพงที่นี่นะไม่เหมือนอยู่บ้านเรานะครับผมบ้านต้องเช่าค่าไฟต้องเสียค่าทุกอย่างอ่ะที่นี่ครับใจจริงๆผมก็อยากกลับเมืองไทยอยู่นะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าต้องไปกักตัว14 วันซึ่งมันเสียเวลานะครับถ้าเรามีเวลาน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเรามีเวลาเยอะไหมอะไรอย่างนี้ถ้ากลับไปประมาณเดือนเดียวก็ไม่พอเพราะว่ากลับตัวก็14 วัน2 อาทิตย์ไปแล้วนะครับก็เลยกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆช่องรถหุ่นก็ไม่มีอะไรมากก็เกลือไทยแค่นั้นช่วงนี้ทุกคนเจออุปสรรคผมนะครับช่วงโควิดนี้ฮะ
ก็พยายามฝ่าฟันให้มันผ่านพ้นไปผมก็คนหนึ่งอ่ะที่เจอเพราะว่าที่โทรมาวันนี้ก็ไปซื้อของตานท้ายมากครับคุณนายเจนิโจนะครับเนาะผมก็ซื้อนี่แหละของจำเป็นนะครับเป็นผักชีใบเลื่อยไว้ใส่ต้มแซ่บนู่นนี่นั่นแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวไปใส่ส้มตำก็จะมีแคบหมูกินกับส้มตำเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาทดลองนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะฮะเห็นบอกว่าอร่อยก็เลยซื้อมาลองอันนี้เป็น1ปอนด์75พีแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตของแกงเขียวหวานนะครับมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงก็ทำแล้วก็ใส่บ็อกซ์ไว้กิน 4-5 วันอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มไส้เผือกนะผมซื้อมา2ชุดเพราะว่าผมชอบทานอันนี้อร่อยอันนี้เขาจะทำแบบสำเร็จรูปมาเลยนะแล้วก็มาแช่ตู้แช่แข็งนะครับผมแล้วก็เราก็ทิ้งไว้ข้างนอกแล้วก็เวฟทานเวลาอยากทานเลยแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นหมูยอนะครับผมหมูยอนี่ก็2ปอนด์99ตีไปสัก2ปอนด์95ตีไป3ปอนด์3ชิ้นนี้ก็ลองซื้อมาทดลองดูนะครับเป็นไส้กรอกอีสานนะครับนี้น่าจะอร่อยก็เลยซื้อมาก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็หมดไป30กว่าปอนด์เกือบ40นะ20ปอนด์ก็เกือบ 1,000 พันกว่าบาทครับของซื้อของกินของใช้ที่ต่างประเทศนี่ไม่ถูกนะครับผมแต่ว่านานๆไปซื้อมาทีแล้วก็ทำเก็บไว้ทำตุนไว้มันก็โอเคฮะหายอยากไปพักหนึ่งผมเพิ่งแยกย้ายกับคุณนายเจนนี่โจเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อกี้ไปส่งนางที่สถานีรถนะครับผมเพราะว่าพี่สาวไปซื้อของเยอะเหมือนกันนะครับไปตุนไว้วันนี้ฝนตกด้วยก็เลยวันนี้ยังไม่คิดเมนูไม่ออกว่าจะทำอะไรกินน่าจะเป็นส้มตำกับนั่นแหละครับขาดไม่ได้ส้มตำกับหมูยอนั่นแหละคิดว่านะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง YouTube นะครับผมหนุ่มบนคนเขมราชนะครับผมเพิ่งทำนะฮะทำมาสักพักถึงแล้วล่ะแต่ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ปีที่แล้วก็ถ่ายทำที่ไอ้ที่ทำงานนะครับทำที่ร้านอาหารไทยคูนตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแต่เกือบปีแล้วนะตั้งแต่กลับไปเมืองไทยปีที่แล้วนู่นกลับมาก็เจอพิษโควิดก็เลยยังไม่ได้ทำงานครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับ